รักบี้สาวไทยผลงานแจ่มจบอันดับ6เลขแรกคัดเวิลด์ซีรีส์เวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนเนอร์ซีรีส์เลขแรกจบแล้วทีมรักบี้สาวไทยคว้าอันดับ6และยังเอาชนะทีมจากระดับเวิลด์ซีรีส์ได้2ทีมการแข่งขันรักบี้7คนรายการเวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนเนอร์ซีรีส์ที่ทางเวิลด์รักบี้เชิญทีมหญิงไทยในฐานะทีมอันดับ3ของเอเชียเข้าไปแข่งขันเพื่อคลอลิฟายหาทีมเพื่อไปแข่งขันในเวิลด์รักบี้เซเว่นซีรีส์โดยการคลอลิฟายนั้นจะแบ่งเป็น2เลขคือวันที่ 20-22 เมษายนกับ 28-30 เมษายนที่ประเทศแอฟริกาใต้ล่าสุดทีมสาวไทยที่มาในฐานะแรงกิ้งอันดับ3เอเชียรอบแรกอยู่สายเดียวกับจีนเบลเยียมและปาปัวนิวกินีซึ่งผลปรากฏว่าในการลงแข่งรอบแรก3นัดไทยชนะ1แพ้2ทำให้ได้อันดับ3ของสายและยังเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดจากการที่ทีมสาวไทยมีคะแนนได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นๆทำให้เข้าไปเล่นรอบ2ถ้วยคัพ1แต่ต้องไปพบกับเจ้าภาพแอฟริกาใต้ที่ถือว่าเป็นทีมระดับ World Series และเป็นทางสาวไทยที่พ่ายไป 12-29 จุดทำให้เข้าไปชิงอันดับ5ในสายชิงอันดับ5นั้นด่านแรกที่สาวไทยเจอก็คือโคลัมเบียที่ถือว่าเป็นอีกทีมใน World Seriesแต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้สาวไทยเอาชนะไปอย่างขาดลอย 19-5 จุดไปชิงอันดับ5กับสาธารณรัฐเช็กที่ถือว่าเป็นทีมอันดับ3ฝั่งยุโรปในรายการนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมไทยสู้สุดความสามารถแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป 10-34 จุดทำให้จบเลขแรกทีมไทยได้อันดับ6ไปครองส่วนในเลข2นั้นในฐานะที่ไทยได้อันดับ6จากเลขแรกก็จะทำให้เป็นทีมวางอันดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะอยู่สายเดียวกับทีมแชมป์ของเลขแรกหลังจบเกมพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แสดงความชื่นชมนักกีฬาหญิงชุดนี้ที่สู้กับชาติอื่นๆได้อย่างสุดยอดและสามารถเอาชนะทีมระดับ World Series ได้ถึง2ทีมทำให้เวิลด์รักบี้จับตามองไทยเป็นพิเศษและหวังว่าในอนาคตไทยจะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดด้านพลเรือตรีปกครองมนทาศพลินเลขาธิการสมาคมที่เป็นตัวแทนนายกสมาคมไปดูแลทีมหญิงที่แอฟริกาใต้กล่าวว่าจากที่ตนมาดูการแข่งขันในครั้งนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาคิดว่าทีมหญิงแต่ละทีมฝีมือไม่ได้ห่างกันเลยถ้าเราพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความแข็งแรงคิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าจะไปเล่นระดับโลกวัยรุ่นแห่ฟังพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเริ่มแล้วก้าวไกลเปิดปราศัยทับใหญ่กทม.วัยรุ่นแห่เข้าฟังเต็มลานจับตาพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษายนที่3ย่านมิตรทาวน์พรรคก้าวไกลจัดปราศัยใหญ่ทับใหญ่ก้าวไกลปราศัยโค้งสุดท้ายกทม.ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเวทีที่2ต่อจากการเปิดตัวผู้สมัครกทม.ทั้ง33เขตซึ่งก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเคยแถลงว่าจะเป็นเวทีทิ้งไพ่ใบสุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีมวลชนมารอคิวเข้าฟังการปราศัยก่อนเวลาเริ่มงานประมาณครึ่งชั่วโมงมีกลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวบ้านที่อยู่บริเวณ3ย่านได้วิ่งกรูเข้ามาทันทีจนเก้าอี้ประมาณ500ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็วโดยผู้ปราศัยประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายเสียจำปาทองผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อผู้นำปีกแรงงานนางสาวพรรณิกาวานิชกรรมการมูลนิธิคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต27เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลนางสาวพรรณิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลกล่าวว่าย้อนกลับไป 3-4 เดือนก่อนทุกคนยังเป็นห่วงพรรคก้าวไกลว่าไม่มีป้ายหาเสียงไม่ค่อยเห็นการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครนั่นเพราะพรรคก้าวไกลทุนน้อยทำให้ต้องทุ่มทรัพยากรหาเสียงกันในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งและเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคก้าวไกลมาจากการทอดผ้าป่าของประชาชนถ้าพรรคก้าวไกลไม่ขอเงินจากประชาชนจะให้ไปขอเงินจากทุนผูกขาดพ่อค้ายาเสพติดหรือนายพลคนไหนนางสาวพรรณิกากล่าวว่าพรรคก้าวไกลได้รับเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 12.5 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่1เดือนพรรคก้าวไกลกำลังทำให้เห็นว่าการเมืองของประชาชนออกเงินโดยประชาชนไม่เกรงใจใครนอกจากประชาชนเป็นไปได้จริงส่วนเรื่องคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นพรรณิกาบอกว่า3เดือนที่แล้วมีแต่คนบอกว่าภายใต้ระบบเลือกตั้งนี้พรรคก้าวไกลเป็นไปไม่ได้แต่ในวันนี้โพลสำนักต่างๆคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเนชั่นโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยม 23.5%มติชน Daily News โพลจัดอันดับให้นายกอันดับหนึ่งในใจประชาชนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรณิกากล่าวว่าเฉลี่ยแล้วทุกโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนเฉลี่ย 21% ในวันนี้พรรคก้าวไกลมาไกลกว่าพรรคอนาคตใหม่เพราะวันที่พรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งมีคะแนนนิยมในโพล 17% พวกเขายุบพรรคเราพวกเขาตัดสิทธิ์ธนาธรปิยบุตรพรรณิกาเพื่อที่จะได้พรรคก้าวไกลที่เติบโตทะลุเพดานยิ่งกว่าสมัยอนาคตใหม่พวกเรายิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งโตยิ่งกระทืบจมดินยิ่งเติบโตเป็นต้นไม้ที่เราปลูกร่วมกันคือพรรคก้าวไกลนางสาวพรรณิกากล่าว